โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะครับผมสแลมอนเดอร์สตอนนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนไฟเลสกันต่อครับโอเคมันถึงเวลาที่ผมจะบุกยิมสุดท้ายสักทีครับผมก็ทำการฝึกคู่หูของผมจนเวลได้ที่เหมือนกันครับโอเคก็นับว่าพอใช้ได้แล้วโดยเฉพาะสแลมอนเดอร์จังหรือเกราดอสของผมเนี่ยพัฒนาไปไกลโขนะครับโอเคสำหรับยิมเนี้ยก็เหมือนกับตอนที่เราไปบุกฐานแก๊งล็อกเก็ตนั่นแหละครับคือแบบเราจะต้องหมุนตัวครับชูเลยขึ้นแหละหมุนยัยดีนี่มันสายตาสั้นครับโอเคอ้าวกลับมาที่เดิมครับโอเคไม่เป็นไรอะต้องเริ่มมาสำรวจตรงนี้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้ที่เองผมว่าเราไปดึงไอ้คาราเต้นั้นออกมาก่อนดีกว่าเราคงจะไปต้องสู้ผมโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้2คนครับโอเค2คนก็2คนครับโอเคครับสำหรับยิมนี้จะเป็นยิมที่ใช้โปเกมอนประเภทดินครับมาทาบิกอนผมก็มีพัฒนาการอันยิ่งใหญ่ครับเก่งขึ้นขนาดว่าตบใครหลายคนตายได้ครับโอเคแต่อันนี้มันไม่เบาครับโอเคโชคดีหลบได้ไปครับดูสิครับแม้กระทั่งลูกยิมเนี่ยก็ยังมีไฮเปอร์โพชั่นแต่ไม่เป็นไรครับเสียของครั้งหนึ่งครับโอเคครับบอดี้สแลมเป็นท่าโจมตีเดียวของคาร์บิกอนผมที่มีอยู่ครับใช้ได้ประมาณ15ครั้งเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้ต่อยกับหัวหน้าลงยิมหรือก็คือหัวหน้าลงยิมของที่ที่จริงก็คือบอสของแก๊งล็อกเก็ตนั่นแหละครับโอเคโชว์พาวนะครับเพราะว่าตั้งแต่แรกจนมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้โชว์พาวอะไรเลยครับโอเคตอนนี้ผมมีท่าใหม่ก็คือไฮโดรปั๊มครับใช้ได้เพียง5ครั้งเป็นท่ายิงน้ำที่เกือบแรงที่สุดในเกมครับแต่ความแม่นยำมันก็ต่ำส่วนมากท่าที่แรงๆมันมักจะแบบความแม่นยำมักจะต่ำเสมอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอ้ขนาดติดคียังเข้าแค่นี้ครับโอเคนับว่าตอนนี้พัฒนาไปไกลจากอดีตการครับเลเวลพัฒนากว่า2เท่าจากเวล20แล้วโอเคผมเนี่ยต้องใช้เวลาไปฝึกรอบโลกเลยเนี่ยรู้ไหมครับกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องกลับไปสู้กับเทรนเนอร์ที่แบบยังไม่เคยสู้อะนี่แหละครับสาเหตุที่ผมทิ้งแบบหลีกเลี่ยงที่จะสู้กับเทรนเนอร์มาโดยตลอดเพราะว่าผมจะเอาไปเก็บฝึกพวกที่แบบยังไม่เข้าขั้นในทีมผมอะโอเคนิดนึงครับ45ไปเลยแล้วกันนะแมตช์นี้โอเคเข้ามาเซิร์ฟอีกครับเก็บไฮโดรปั๊มไว้ดีกว่าใช้แค่เซิร์ฟก็พอแล้วแล้วครับโอเคได้ท่าเลนแดนซ์ครับหรือระบำฝนนั่นเองครับไม่ต้องเรียนครับไม่มีเวลาเต้นหรอกจะเต้นทำไมเนี่ยว่าเต้นเรียกฝนเนี่ยจริงอยู่ว่าเต้นเรียกฝนนี่มันทำให้แบบกระบวนท่าที่เป็นท่าน้ำแรงขึ้นนะแต่ว่ามันต้องเสียเวลาไล่เทิร์นนึงฮะสู้เอาแบบเวลาไปตี2ครั้งมันยังจะคุ้มกว่าโอเคไฮโดรปั๊มไปเลยครับนี่โนควีนประมาทไม่ได้ฮะบางทีเซิร์ฟอาจจะแบบเอาไม่อยู่อะโอเคตอนนี้ผมบูสต์ไมค์ให้แรงขึ้นนะอาจจะเสียงแตกบ้างหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอะดีกว่าไม่ได้ยินเสียงผมแล้วกันโอเคเราต้องดึงไอ้คนนี้ออกมาครับเรียบร้อยคนนี้เราก็จะไปได้อะมี3ตัวเท่านั้นครับเป็นท่าต่อสู้ครับโอเคท่าต่อสู้เนี่ยเราเสียเปรียบอย่างจังเลยอะโปเกมอนประเภทปกติมักจะแพ้ต่อสู้ครับโอเคผมเปลี่ยนเป็นอิสดอนแล้วกันนะเสียใจครับอิสดอนของผมมีประเภทบินแฝงอยู่เป็นโปเกมอนธาตุไฟผสมกับบินก็เลยรับมือกับพวกประเภทต่อสู้ได้ชะงักนักแลครับโดนตบเข้าเบามากโอเคครับก็แชร์กันไปคนละ500ครับโอเคตอนนี้จะเป็นร่างแรกครับไม่ต้องกลัวเลยโชว์อีกรอบนึงเสร็จแน่นอนครับโชคเขาให้ครับ It's super effective ครับ
โอเคตัวต่อไปจะเป็นร่างสุดยอดหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะไม่ใช่เว้ยก็ยังเป็นโกลิกี้อยู่ครับเต็มๆง่ายๆเลยครับโอเควันนี้เราได้เจอของจริงแล้วไปหมุนตัวจ้าเฮ้ยยะเรียบร้อยครับเราเจอกันอีกแล้วโอเคครับผมจะเอาแกลาดอสเป็นหัวหอกแล้วกันเพราะว่าเป็นประเภทที่ชนะทางนะแต่กลับกันนะครับเพราะว่าแกลาดอสของผมรู้สึกว่ามันจะมีประเภทไฟอิงแฝงอยู่ครับเห็นไหมครับข้างๆวอเตอร์น่าจะแบบโดนท่าของประเภทหินแล้วร่วงเลยแต่ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างแพ้ทางกันนะครับมาเลยนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในของโรงยิมนะครับนี่คือยิมสุดท้ายละเริ่มจากไลฮอนเลยครับผมคิดถูกที่เอาแกลาดอสนำหน้าครับโอเคครับเวลเท่ากันเลยแต่ว่าไลดอนเนี่ยแพ้เราแน่นอนครับเซิร์ฟทีเดียวก็ไม่เหลืออะไรละโอ้ยพิง 1,003 เชียวครับโอ้ครับไลฮอนเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้เวล50ครับโอเคแต่มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมตัวเองได้ครับถึงแม้จะเวลเหนือกว่าเราแล้วก็ตามลาก่อนจ้าเรียบร้อยครับ 1,400 เลยครับต่อไปเป็นอะไรดิคทิโอครับโอ้โหยิ่งแพ้ทางเราเข้าไปใหญ่เลยครับอุ้ยสแลชครับเบามากไม่เป็นไรเติมไปเลยครับดิคทิโอใช่ไหมโหครับแกลาดอสคนเดียวครับปราบ3ครับนี่คือพลังแห่งการฝึกฝนครับเจ๋งเลยครับนิโนควีนครับแน่นอนว่าไม่คณามือแกลาดอสแน่นอนเข้ามาเลยไอ้เฮ้ยเฮ้ยกดผิดเวรแล้วโอ้โหบอดี้สแลมเต็มๆนะครับเฮ้ยโอ้โหไรเทียมทานครับเสิร์ฟโต้กอบโดยโต้ตอบกลับไปเลยครับเสร็จเบล46ครับโอ้โหเพียงแค่คนเพียงแค่ตัวคนเดียวครับสุดยอดต่อไปเราเจอนิโนคิงผมว่าไฮโดปั๊มก็น่าจะพอนะให้โดนแล้วกันนะไฮโดปั๊มโดนครับเสร็จพลังแห่งการฝึกฝนนี่มันร้ายกาจจริงโอเคเราก็ชนะผู้นำลงยิมคนสุดท้ายแล้วเราก็ได้เข็มกัดแห่งพื้นดินครับหรือเข็มกัดแห่งพระสุธานั่นเองครับพร้อมเงิน 5,000 บาทแล้วเราจะได้ท่าอะไรไหมจ๊ะขอท่าโหดๆหน่อยโอเคครับได้ท่าเทียม26มามันคือท่าเอิร์ธเควกครับโอเคครับผมต้องการพอดีครับมันเป็นท่าที่แบบรุนแรงใช้ได้แล้วก็เป็นท่าโจมตีหมู่ด้วยถ้าเล่นแบบแพ็คแพทเทิร์นนะสวมเลยแล้วกันนะครับมันต้องมีตัวไหนสวมได้แหละเอิร์ธเควกเนี่ยโหดมากความรุนแรงก็101ครับแม่นยำ101คือโดนแน่ๆโอเคครับใช้ได้โอ้โหครับสแลมอันเดอร์ของผมก็ใช้ได้ครับแต่ผมว่าผมเสริมให้คาบิกอนดีกว่าเพราะว่าคาบิกอนของผมเนี่ยมีท่าโจมตีท่าเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าเสริมให้คาบิกอนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเอาสนอร์ครับเปลี่ยนเป็นเอิร์ธเควกแทนครับนายยังไม่ได้ออกโรงสินนะที่จริงคาบิกอนของผมเองก็เก่งขึ้นมากเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้ออกโรงเลยโอเคตอนนี้ผมเปิดตัวไปไลน์นึงแล้วเดี๋ยวได้เวลาเปิดตัวอีกไลน์แน่นอนครับเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้เราไปบุกลีกได้แล้วครับเดี๋ยวผมพาลุยดันเจียนลีกครับอย่างไวๆเลยฮะส่วนเรื่องโปเกมอนในตำนานเนี่ยผมไปพาจับหลังลงลีกเสร็จแล้วกันครับแล้วก็จะเป็นการปิดโปเกมอนภาคนี้ไปเลยครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยพวกคุณผมว่าผมแนะนำว่าควรไปเล่นเอาเองแล้วจะดีกว่าแล้วมันเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรแล้วครับมันก็แค่แบบเป็นเนื้อเรื่องหลังจบเป็นแบบไอเทมพิเศษอะไรให้ไปตามหาก็นั่นแหละครับแล้วจะมีโปเกมอนของเขตอื่นเข้ามาเฉยๆอ่ะ
โอเคพอลงลีกเสร็จแล้วผมไปพาจับตัวที่พอจะจับได้ที่เป็นตัวในตำนานแล้วกันครับรับรองว่าจับได้น่าจะแบบผมน่าเดี๋ยวผมจะไปฝึกเทคนิคการจับแบบเอาไม่ให้แบบมันแย่เหมือนตอนที่ผมจับฟรีเซอร์แล้วกันครับโอเคครับเราจะเจอคู่แข่งนี่เกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายครับซึ่งเขาคงจะเก่งขึ้นมากเหมือนกันครับถ้าเทียบกับเราครับแต่ไม่เกินเราหรอกมาเลยครับโอเคครับมี6ตัวต่อ5ตัวของผมเป็นพีจอร์ดเวล47ครับเจอคาร์บิกอนเวล45เอิร์ธเควกเนี่ยไม่มีผลต่อโปเกมอนประเภทดินครับเพราะมันเป็นธาตุดินนะมันมีผลต่อพื้นดินเท่านั้นต้องแตะพื้นเท่านั้นถึงจะโดนครับเพราะงั้นบอดี้สแลมไปเลยเฉยๆจ้านี่ของจริงครับต่อยร่วงแย่เป็นไงล่ะเฟเธอร์แดนครับระบบระบำขนนกลดพลังโจมตีกายภาพของผมลงไปครับโอเคหมัดนี้น่าจะฆ่าไม่ได้โอ้โหจะไม่เป็นไรครับแต่โชคดีติดพาเพราะว่าบอดี้สแลมเนี่ยมันมีโอกาสทำให้ติดพาเหมือนกันครับบอดี้สแลมบอดี้สแลมเข้าใจไหมวงนี้รู้จักเปล่าเรียบร้อยครับไล่ทีมา 1,700 ครับโอเคต่อไปไลฮอนครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ได้เอิร์ธเควกมาเนี่ยผมไม่กลัวประเภทไหนอีกแล้วตบลงพื้นตู้มครับประเภทดินมันก็แพ้ประเภทดินอ้าวเฮ้ยโอ้โหอึดเกินคาดครับโอเคเฮ้ยมันมีท่าฮอนดิวด้วยครับฮอนดิวนี่ถ้าหากโดนทีเดียวเราจะตายทันทีครับไม่เป็นไรผมว่าเราน่าจะปิดมันทันก่อนที่เราจะโดนท่านี้เพราะว่าท่านี้โอกาสโดนมันน้อยมากครับประมาณ 30% 40%ถ้าดวงดีไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับทำไมมันเปลี่ยนท่าเป็นเทคดาวแทนนะแต่ความอึดของคาร์บิกอนของเรามันเกินคาดครับสามารถรับมือได้เอิร์ธเควกอีกรอบครับเสร็จนี่ครับคาร์บิกอนผมก็โชว์โหมดเหมือนกันครับต่อไปเป็นน่าจะเป็นวินดี้ครับให้สลามันเดอร์จัดการแล้วกันครับวินดี้โอ้ยังเป็นการ์ดี้อยู่เลยครับยังไม่พัฒนาร่างเป็นบินดีอ่ะโอเคแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับต่างคนต่างลดพลังโจมตีกันเองครับเพราะว่าความสามารถพิเศษเดียวกันไม่ต้องกลัวครับเราเหนือกว่าหลายคนเสร็จโอเคตัวต่อไปเป็นนี่ครับน่าจะกลายเป็นไอ้ต้นมะพร้าวไปแล้วผมจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรมีสะดอนจัดการผมไม่จะเป็นถึงขั้นต้องใช้บาสเบิร์นหรอกมั้งผมว่าใช้แค่ไฟก็พอนะเกือบโดนสตันสปอร์ครับผงชาเกือบโดนนะแต่ไม่โดนนะสวบเข้าให้เรียบร้อยจ้าคิดที่ข้อคิดด้วยครับมันยังไม่พัฒนาร่างอยู่เหรอเนี่ยตั้งเวล45นะแต่ก็ดีแล้วล่ะโอเคครับต่อไปเจอกับช่างมันเถอะคนที่เราก็รู้ว่าใครครับนั่นก็คือไออะไรวะคาเม็กซ์ครับโอเคผมจำชื่อได้ละโอ้เวลเยอะไม่เบาครับนี้ต้องนะครับเลนแดนครับไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไล่ไปผมก็จะแบบหาวให้ครับมาต่อยกันหน่อยดิสักตั้งครับรุ่นบิ๊กเจอรุ่นบิ๊กเอิร์ธเควกครับเจอวอเตอร์กันครับหยอดเข้ามาเข้าไปนิดหน่อยครับเอิร์ธเควกโอ้โหมันอึดเหมือนกันครับน่าจะต่อยกันนานเลยอะแต่ไม่เป็นไรมันหลับแล้วเอาเอิร์ธเควกไปอีกรอบนึงนะจ๊ะผมว่าผมควรจะกลับมาลองใช้เทคดาวน์เลยล่ะรู้สึกว่าเอิร์ธเควกเนี่ยเป็นการโจมตีไม่ใช่กายภาพมันน่าจะเป็นการโจมตีพิเศษมันเลยเบาครับเพราะว่าคาร์บิกอนเนี่ยค่าโจมตีพิเศษมันน้อยอะแต่กายภาพสูงอะโอเคก็พอๆกันนะเทคดาวน์อีกรอบนึงก็จบแล้วครับเขาให้หลับไม่ต้องตื่นเลยนะโอเคหลับไม่ต้องตื่นอื้อครับ46แน่นอนครับอีพีขนาดนี้โอ้ต่อไปเป็นธาตุพลังจิตครับลองหน่อยไหมลองสักหน่อยแล้วกันครับเทคความสามารถหน่อยครับฟรีเซอร์อุตส่าห์จับมา
มีท่าโจมตีท่าเดียวพอดีอะนั่นก็คือไอซ์บีมครับหรือลำแสงแช่แข็งนั่นเองความหมายครับเพิ่มพลังโจมตีพิเศษแล้วก็พลังป้องกันพิเศษครับโอเคมันเอาไว้รับมือไอซ์บีมเลยเนี่ยแต่ไม่รอดครับติดแช่แข็งครับช่วงนี้ที่ติดแช่แข็งไม่งั้นเรื่องเยอะเลยขยับไม่ได้ตลอดการครับเรียบร้อยเจ๋งใช้ได้ฟิสเซอร์ก็พอร่วมทีมได้ครับโอเคครับผมขอกลับไปฟื้นเลือดก่อนแล้วกันนะยังไม่พร้อมที่แบบจะไปตอนเนี้ยเพราะว่าสู้กับไอ้นี่มันตัดแรงผมไปพอสมควรเหมือนกันนะเพื่อความชัวร์ดีกว่าเพราะว่าตอนอยู่ในเส้นถนนแห่งชัยชนะมันค่อนข้างแบบจะเจอเทรนเนอร์ถ้าหากผมเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องโปเกมอนป่าเดี๋ยวผมฉีดแม็กซ์รีเพลไล่ไปก็ได้ไม่แคร์เรื่องโปเกมอนป่าแต่แคร์เรื่องเทรนเนอร์โอเคครับเนี่ยครับถนนแห่งชัยชนะโอ้โหครับเจอตัวอะไรไม่รู้มาขัดจังหวะโกลันต้าครับไม่เป็นไรปล่อยไปครับผมใจดีโอ้คาบิก้อนนำหน้ามันคงไม่ใช่ความคิดที่ถูกเท่าไหร่เพราะมันเดี๋ยวจะหนีโปเกมอนป่าไม่พ้นนะเอาเป็นแกลาโดสแล้วกันว่าโอเคครับยามันจะเช็คเข็มกลัดทีละอันครับอันนี้เช็คไปแล้ว1อันครับนี่จะเป็นอันที่2ครับก็คือยิมน้ำนั่นเองครับโอเคปล่อยผมไปได้แล้วนี่ก็ยิมที่3ครับ Thunder Bridge ไปยิมที่4ครับ โอเคครับตรงนี้ต้องมีท่าเซิร์ฟต่อให้มีเข็มกัดมากกว่านี้ถ้าไม่มีเซิร์ฟก็ไปไม่ได้ครับ เช็คอันที่5ครับที่6ครับ March Blade ไปโอ้ยยังเจอโปเกมอนอีกครับ Go Duck ครับเวล23โอเคเวลห่างกันเข้าตัวครับไม่ต้องไปสนใจครับปล่อยไปครับพวกโปเกมอนป่าโอคาโนเบรดได้แล้วครับนี่ก็คือน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วพออย่างครับอันนี้อันสุดท้ายของจริงนะเอิร์ธเบรดเซตอันนี้ก็จะเข้าสู่ถนนแห่งชัยชนะได้วิกตอรี่โรดเตรียมตัวฉีดเลยโอเคครับฉีดเสร็จแล้วก็สดชื่นในทันใดคือเราต้องผักหินเนี่ยมาใส่ครับโอเคสเตรนจ์ผักมันไปเลยเกลาโดสของข้าสลามันเดอร์ซึบปึ๊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 บโอเคครับดันไปพยายามอย่าดันผิดนะเพราะถ้าดันผิดนี่ต้องเริ่มใหม่เลยนี่ครับดันแค่นี้นะแล้วก็ผักมันนี้ไม่งั้นหมดโอกาสแก้ตัวเฮ้ยยังเจอครับแสดงว่าต้องเก่งใช้ได้ผมว่าแล้วเชียวถ้าเจอนี่คือต้องเก่งครับถ้าฉีดรีเพลย์แล้วยังเจอโอเคถือว่าเจ๋งใช้ได้พอตัวเหมือนกันครับสำหรับอีวาร์คตัวนี้ไม่ขนาดมือหรอกที่นี่เป็นที่ฝึกที่ดีครับถ้าหากจะลงหลีกอะที่ฝึกที่ดีที่สุดแล้วโอเคเรียบร้อยครับเราจะไปทางนี้ได้วิ่งดีๆครับจะมีเทรนเนอร์ดักหน้าเราคนหนึ่งเห็นไหมเกือบไปแล้วไม่ละอันนี้ก็มีอะไรวะโอ้โหยังเจออีกรู้สึกว่ารีเพลจะช่วยได้บ้างครับแต่ก็ช่วยได้ไม่เยอะเลยเจอถี่มากครับสำหรับอีวากตัวเนี้ยปล่อยไปดีกว่าผมไม่อยากจะสู้ไอ้ดันดีๆมีชัยไปกว่าครึ่งเฮ้ยนี่คือแบบกูเลือกได้อันเดียวใช่ไหม
โอ้มันไม่ให้โอกาสผมเลือกเลยมากกว่าอ้อนเลือกได้ครับบนซาบนหรือล่างดีครับผมว่าเอาบนแล้วกันลาก่อนลาก่อยครับลาก่อยเอ้ยกงเล็บมังกรครับดราก้อนครอท่านี้แรงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมสวมให้ลิซาดอนดีกว่าเพราะว่าถ้าหากลิซาดอนมีท่านี้แล้วก็จะสามารถสู้กับวาตารุได้แน่ๆไอพวกเอ4จักรพรรดิที่ใช้มังกรนะโอเคท่านี้กงเล็บนี้แรงมากครับสวมได้คนเดียวจริงๆด้วยผมว่าแล้วเชียวเอากงเล็บเหล็กออกเลยครับเมทัลคอเนี่ยเปลี่ยนเป็นกงเล็บมังกรได้ละเหนือชั้นกว่าอดีตการครับเรียบร้อยครับมาแล้วเลือกถูกจริงๆครับหลบครับหลบนี่อย่างสเต็ปโหดนี่ต้องเลี้ยงหินยังไงวะที่แน่คือไม่ใช่ดันไปทางนั้นแน่นอนนะโอเคครับเจอโกแบทอันนี้ข้าวไว้หน่อยก็ดีครับเพราะว่ามันได้ EP เยอะนี่พวกบ้าตันนับเอาท่าไหนดีสเตนแล้วกันครับเละไม่จะเละไหมไม่เละครับแอร์คัตเตอร์ครับเอื้อแรงใช้ได้ท่าแอร์คัตเตอร์เนี่ยนับว่าเป็นท่าไฟที่โหดมากท่านเหมือนกันโดนเมนล็อกซะแล้วหนีไม่ได้ครับแต่ผมก็ไม่ได้กะว่าจะหนีอยู่แล้วใครจะหนีวะไปมันเลยครับขมั่มมันอ้าวไม่ตายอีกโดนวิ่งเอ็กแท็กซ้ำไม่เลวครับเรียบร้อยไอพีเห็นไหมครับเยอะมากครับเป็นพันนะสำหรับคนที่ต้องการฝึกนะว่าเหมาะเหม็งเลยโอเคต้องหินอันนี้สินะต้องดันให้ถูกวิธีอะสเตรนเจอร์เรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหในที่สุดก็ได้สบตากันเจ๋งเลยอะเป็นไรมาบ้างใครเป็นใครครับไฮโดรปั๊มปิดไปเลยครับน่าจะตายอยู่นะเพราะว่าไฮโดรปั๊มมันแรงโอ้โหมันทนได้สวนกลับมาครับแต่ไม่เป็นไรเราได้เปรียบเรื่องท่าแล้วโอเคเซิร์ฟไปพีพีเยอะมากเลยครับโอเคผมเปลี่ยนเป็นลิซาดอนดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮึบนี่เรียบร้อยครับเต็มๆตายแน่นอนนิดหน่อยโอเคต่อไปน่าจะยังไม่เป็นร่างสุดยอดนะเป็นร่างปกติโอเคไม่ต้องห่วงครับร่างสุดยอดมันเราได้เจอในลีกอยู่แล้วโจมตีพลาดครับนั่นแหละที่ผมต้องการอ้าวผมก็พลาดเหมือนกันสวยแล้วไงโดนมันฟอร์ไซส์เลยครับไม่เป็นไรฟอร์ไซส์ไปก็ฟอร์ไซส์ครับไม่รู้ไงมันจะโจมตีผมโดนไหมไม่โดนไปยังมิดอยู่อะเพราะว่าผมบินได้จ้าไม่อัพครับใกล้แล้วแต่ก็ใกล้แล้วอาชูเรียบร้อยไม่ต้องมาอาชูเลยมอบเงินมาโอเครีเพลผมหมดละต้องการอีกเฮ้ยไม่ใช่ได้เปิดอยากเปิด TM case นี่ฮะปะสำรวจแมปโอ้นั่นไงครับต้องดันหินมาทางนี้โอ้โหเกือบไปละจะดันยังไงวะเฮ้ยยาโอ้โหเกือบแต่ตัวที่เจอที่นี่เวล46เป็นอย่างน้อยนะครับของในการฝึกฝนจังเลยโอเคครับเซิร์ฟเข้าไปเลยขอให้47ไปเลยนะโอ้โหมันไม่ตายอ่ะฟาวสวิปไม่เป็นไรรับได้ร้อยครับโอ้ยังไม่แตกอยู่เว้ย
ไรจะแตกสักทีโอ้โหโอเคฟูลฮิลเลยเอ้าโอ้โหแย่แล้วแล้วเหรอโอ้โหแม่งสายไหนวะเนี่ยเล่นแซ่เนี่ยกับกระจกใช่ไหมแซ่กับกระจกมาเลยเข้ามาเลยเอาเป็นว่าไฮโดรปั๊มให้มันจบๆไปเลยแล้วกันนะโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหแม่งอึดจังเลยโอเคดีนะมันใช้ท่าตะโกนนะลดพลังป้องกันเฉยๆปล่อยไปสเตรนท์47แน่นอนครับโกดัสโอ้โกดเอาใครไปสู้ดีเอาคามิโกะแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าแกรถผมจะค่อนข้างเหนื่อยแล้วโชว์พาวหน่อยสิเลือดตั้ง200อ่ะโอเคเวลใกล้กันเลยบอดี้สแลมมาเลยจ้าจิ๊บจิ๊บครับตั้มหมัดนี้เพื่อเธอจุกครับจุกปาประโยชน์นะไม่รู้ทำไมว่าก่อนมันจะแพ้มักจะตะโกนอัดหน้าผมตลอดเลยรวยนะเนี่ย 1,700 โอเคครับเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เสี่ยงครับผมไม่เสี่ยงครับไปเลยแล้วกันนะโอเครู้สึกว่าผมต้องดันหินอันเนี้ยไปอะใช่ไหมใช่ครับผมเท่าที่ผมจำได้ต้องหินอันนี้แหละเป็นคีย์หลักนะโอเคป่ะปึ๊บปึ๊บไกลนะครับบอกไว้ก่อนว่าไกลอ่ะนี่ครับเรียบร้อยให้ไปทางนั้นครับโอเคเทียมยูโอเวอร์ฮีทครับเป็นท่าไฟอีกท่าหนึ่งที่แรงมากเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับไฟบาสแล้วก็บาสเบิร์นนะเพียงแต่ว่าโอเวอร์ฮีทเนี่ยยิ่งใช้แล้วพลังโจมตีจะยิ่งลดลงเรื่อยๆอันที่จริงไม่น่าจะใช่แค่พลังอันที่จริงมันจะไม่น่าใช่แค่พลังโจมตีครับมันน่าจะมีเยอะกว่านั้นนะปะต้องหลีกเลี่ยงครับโอเคนี่ครับดันหินนี้ลงไปฮะแล้วก็โดดตามลงไปเลยฮะจะกลับมาตรงนี้ครับให้ดันเนี่ยให้มันสุดนี่ครับโอเคไม่ได้ดันอะไรยากเลยครับเดินดันตรงเลยเรียบร้อยครับทางนี้ครับโอเคผมเจอเทรนเนอร์ที่เป็นคู่รักแน่ๆเลยผมให้2คนนี้สู้แล้วกันน่าจะยังไหวอยู่อะมาผมชอบแท็กดูเอลจ้าโอ้โหครับนี่นูควีนกับคิงเจ๋งมาเป็นคู่อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันโว้ยชื่อไม่เข้าคู่กันเลยอะไอ้จ่อยกับไอ้อ้วนครับมาโดนลดพลังโจมตีไปทั้งคู่แล้วโอเคผมว่าเซิร์ฟนี่คือคอมโบครับเซิร์ฟกับเซิร์ฟกับเอิร์ธเควกครับไม่ต้องห่วงครับเอิร์ธเควกไม่มีผลต่อเกลาโดสที่จริงอ่ะเพื่อเราจะโดนด้วยเพราะว่าถ้าเอิร์ธเควกนี่มันกินกว้างครับโอเคเห็นผลครับเอิร์ธเควกเอิร์ธเควกโอ้ยมันบอดี้สแลมคาร์บิกอนเจ็บนิดนึงครับเมกาฮอนไม่โดนครับเมื่อกี้ถ้าโดนอ่ะตาย 100% ครับเมกาฮอนก็เป็นหนึ่งในท่าบอลฮิตเคลครับโอเคผมบอกแล้วมันไม่มีผลครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นแบบคู่หูคู่คอมโบครับท่าโจมตีหมูครับทั้งคู่เลยครับโอเคนี่โนควีนเสร็จเป็นรายแรกตามด้วยคิงครับเป็นคอมโบอันสุดยอดบอกแล้วว่าเราเนี่ยสุดยอดครับคู่หัวไอพี900 900ตามด้วย900แล้วก็900ครับแต่ยังไม่เลี้ยวอัพทั้งคู่ปะโอ้ยังต้องสู้คนหนึ่งครับอ้าวไม่ต้องสู้เว้ยพูดหน่อยดิอ๋อมันเป็นแค่แบบพวก NPC เงาครับเฮ้ยเดี๋ยวดับเบิ้ลเอท
พี่มันเป็นครูสอนท่าครับดับเบิลเอทครับมันเป็นโอ้โหเรียนได้ทุกคนเลยอะโอ้ให้ใครดีวะดับเบิลเอทเนี่ยเบิร์มาให้สวามูราละกันครับดับเบิลเอทครับมันแรงมากแต่ว่าท่านี้มันมีดาเมจมันก็สะท้อนกลับอะเห็นไหมครับ120เลยครับแต่ว่ามันจะมีดาเมจส่วนหนึ่งที่สะท้อนใส่ตัวเราเอาฟอสโฟกัสเอเนอร์จีออกแล้วกันครับเรียนเป็นดับเบิลเอทแต่ผมต้องใช้เวลาฝึกสวามูระอีกนานเลยเพราะมันผมยังไม่ได้ฝึกให้มันเลยมันยัง26เลย26ครับ26โอเคครับพอออกมาที่เราจะถึงลีกแล้วครับแต่ผมยังไม่แข็งแกร่งพอครับผมรับประกันเลยว่าถ้าผมไปสู้ตอนนี้มีกี่ชีวิตก็ยังไม่พอโปเกมอนผมยังไม่เก่งพอที่จะสู้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ผมจะต้องขอเวลาไปฝึกก่อนนะก่อนอื่นเลยฮะขอรักษาตัวแป๊บนึงครับโอเคครับผมขอตัวไปฝึกก่อนแล้วกันนะโอเคครับมาผมไม่ฝึกตั้งนานเลยดูสภาพปืนของตนเนี่ยผมว่าน่าจะแบบพอที่จะทำอะไรได้บ้างละโอเคครับไม่ใช่เล่นๆ เลยครับที่จะฝึกให้ได้ขนาดนี้อย่างสวามูราผมเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบจะแบบว่าพูดว่าไรค่ะโอเคผมจะเอาอีกตัวนึงมันเป็นแบบมี2ตัวไว้รับเท้าอะครับเอาไว้สำหรับรับเท้าเฉยๆไม่ได้เอาไว้สู้โอเคผมขอเบิกปืนมอนสักตัวเป็นตัวรับเท้าครับชอว์เวอร์ตัวไหนอึดที่สุดนะเอาลาเปสละกันนะตอนนี้ก็พร้อมที่จะต่อสู้กับลีกแล้วแต่ก่อนจะเลยฟื้นสภาพประมาณแป๊บนึงครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะโอเคแมนเอาให้มันจบไปเลยครับพาร์ทนี้ไหนก็ไหนละเอาแบบผมว่าน่าจะชั่วโมงเต็มแล้วก็ชั่วโมงกว่าเลยเนี่ยโอเคมาเลย4จตุรเทพคนแรกจะเป็นคนที่ใช้น้ำแข็งครับมาผมจะให้คาบิกอนของผมเปิดศึกไปก่อนนะมาเลยใช้โลเอาครับท่านี้จะเป็นท่าแบบเปิดตัวอย่างงดงามของคาร์บิกอนผมครับถ้าความรุนแรงมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆโอ้ยขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหมันคิดมันเปิดตัวดีกว่าผมอีกเอ้ามิดโอ้โหผมเปิดตัวโคตรแย่เลยอะเวลาไงเวลาชุบเรียบร้อยครับอย่าตกใจกับดาเมจครับเพราะว่าท่านี้มันสะสมความแรงครับแต่ต้องใช้ให้โดนตลอดนะอย่าให้โดนขัดจังหวะถ้าโดนขัดเมื่อไหร่ท่าจะจบเลยครับโอเคนี่ขั้นที่2ครับจะแรงทวีคือรูนขึ้นเรื่อยๆครับโดนเซิร์ฟเขาให้แล้วจ้าแต่บอกคาร์บิกอนผมปืนครับโลเอาเอ้ามิดครับเซ็งเลยครับวัยรุ่นเซ็งเลยครับเอาแล้วผิดแผนแล้วครับเอาไงดีฝืนใช้ไปแล้วกันครับโอเคเข้ามาชุบเสียบเขาให้ครับนิดเดียวมันต้องปั๊มยาผมว่าว่าละปั๊มใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมครับแรงมากเลยฮะถ้าโดนถึงขั้นที่4นี่ไม่ต้องสาธยายเลยครับว่ามันสุดยอดมากแต่คงใช้ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเลือดเหลือแค่นี้ตัวแรกก็ขนาดนี้แล้วจริงๆมันไม่ควรลำบากขนาดนี้โอเคตัวต่อไปผมจะให้ฟรีเซอร์เป็นคนจัดการแล้วกันนะอันนี้เอริเอสลูกเดียวเลยครับแบบหมัดต่อหมัดเลยไม่ต้องห่วงครับตัวนี้มันไม่ค่อยชอบจะโจมตีเท่าไหร่อะแอเรียลเอสโดนสไปค์ครับโอ้โหถ้าหากลงโปเกมอนที่แบบบินไม่ได้ลงมาเนี่ยเราจะเจ็บเท้าครับตามนั้นเลยอ่ะมันเป็นน้ำเหยียบโอเค
ฟันไม่เข้ามันโปรเทคไว้อะจะไม่เป็นไรอะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพายุหิมะเนี่ยไม่มีผลต่อฟีเซอร์อยู่แล้วเพราะฟีเซอร์มันเป็นเวมอนมี6หิมะมี6น้ำแข็งครับแล้วถ้าเป็นโปเกมอนตัวอื่นโดนก็จะแบบเจ็บมากแต่ว่าฟีเซอร์คงไม่เป็นไรอะไม่เข้าเว้ยโอเคครับพายุหมดหยุดละมันกันไม่ได้ตลอดหรอกครับเพราะว่าถ้าโปรเทคมันใช้ต่อเนื่องไม่ได้เหตุถึงขั้นวิกฤตของมันละโอเคนั่นแหละโปรเทคไม่ได้ก็รับนี่ครับแอเรียลเอสเสร็จครับไปก็จะเป็นยาดงครับให้เปลี่ยนเป็นนี่ครับสลามันเดอร์ผู้ยืนยงของเราเทคนิคนี้ผมแบบจดจำมาใช้เลยครับมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวผมนะครับคือถ้าผู้ต่อสู้ส่งโปเกมอนงี่เง่าออกมาเนี่ยให้ใช้ดักบอลแดนที่ผมได้เรียนมาตอนเบล50กว่าเต้นสะสมพลังโจมตีและความไวไปเรื่อยๆครับประมาณ5ขั้นแล้วก็จะไล่ผู้ต่อกรเลยครับขั้นแรกโอเคไม่ต้องไปสนครับยาดงเนี่ยตีเบามากและถึงแบบปกติแล้วมันไม่ค่อยตีผมอยู่แล้วเป็นโปเกมอนที่ว่าอยู่ในโซนเซฟครับเพราะฉะนั้นเต้นต่อไปครับถึงแม้จะโดนหาวใส่ก็ตามเต้นจนกว่าจะถึงขั้น5เชื่อผมนะขั้น5นี่คือสุดๆละปล่อยเข้าไปครับเขาทำอะไรปล่อยเข้าไปกว่าจะถึงขั้น5เราแบบห้ามหยุดเลยครับเป็นเทคนิคซึ่งแบบคนแบบผู้นำสีจตุรเทพเนี่ยคนแรกเนี่ยเป็นคนเดียวเท่านั้นที่แบบมีโอกาสเต้นนะถ้าเจอคนอื่นไม่มีโอกาสได้เต้นเลยครับตื่นแล้วตื่นแล้วมาเต้นต่อครับดาร์กแดนซ์ขั้นที่3ครับโดนหาวใส่อีกแล้วครับไม่เป็นไรปล่อยเขาไปครับขั้นที่4ครับโอเคแค่ขั้นนี้ก็น่าจะพอละโดนไอซ์บีรับไปครับไม่เป็นไรครับโดนดูสดีก็ช่างมันแค่สเตนก็พอครับไม่จำเป็นต้องใช้ท่าอื่นเลยถ้าโชคดีเราอาจจะตื่นไวกว่านี้โอเคยังหลับอยู่ครับอย่างมากเลยครับเราหลับได้แค่5เทิร์นเท่านั้นถ้าโชคร้ายนะครับแต่ถ้าโชคดีคือจะตื่นในเทิร์นที่2โอเคครับโตถือว่าใช้ได้ครับ3เทิร์นตื่นตบเกือบตายครับแน่นอนนะโอ้พระเจ้าเอ้ยต้องหลับตรงเนี้ยก่อนจะตายมันยังไม่วายทิ้งของแถมไม่ให้ครับไม่เป็นไรอ่ะผมจะไม่เปลี่ยนตัวนะเพราะว่าถ้าหากเปลี่ยนตัวไอ้ที่สะสมไว้มันจะหายหมดเลยฮะปล่อยเจ๊แกไปครับเราอาจจะตื่นในเทิร์นเดียวก็ได้ใครจะไปรู้โอเคตอนนี้สปีดเราเหนือกว่าโปเกมอนใดๆแล้วครับก็ที่ชาร์จไปเมื่อกี้โอ้แต่โดนแอนแทรกครับลงรักโอ้ถ้าอย่างนี้ถึงตื่นมาก็ลำบากอยู่ดีอะน่าเสียดายเพราะมันผมมีแต่ตัวผู้เลยไปหลงเสน่ห์มันนะเป็นตัวนี้สกิลไอชันครับแข็งครับเย็นเยือกปล่อยเข้าไปครับถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ใช้ยาเลยครับเพราะว่าผมเตรียมมันค่อนข้างเยอะมั้งที่จริงผมไม่เตรียมยาเยอะนะไอที่เตรียมเยอะเนี่ยคือปืนชีพอะซื้อรีวิวมา48อันเลยครับแต่ว่าซื้อฟูลิสโตมาแค่5เนี่ย5เพราะเงินหมดครับโอเคไม่เป็นไรต้องใช้อย่างประหยัดหน่อยครับปล่อยไปหน้าไม่แหกหรอกโอ้ยโอเคครับฟาวินเลิฟอยู่ก็จริงแต่ฝืนตีให้ได้เถอะเรียบร้อยครับสั่งได้ดังใจจริงๆครับสลามันเดอร์ลูกพ่อหนักมากครับนี่แหละขั้น4ครับไม่ใช่ขั้นสุดยอดจริงเดี๋ยวนี้ก็เพียงพอแล้วที่ปล่อยกับลาเฟสได้ครับมาไม่ถึงกับตายครับแต่ก็ปางตายอ่ะซึ่งปกติเราจะตีมันไม่ค่อยเข้าเลยโอเคครับเราชนะแล้ว
ำหรับศึกแรกก็นับว่าไม่ยากเย็นเท่าไหร่อ่ะแหลกจ้าเรียบร้อยแหลกไปตามคำเรียกร้องเสร็จไปลายนึงครับฮิ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 ไม่ต้องห่วงครับผมคืนชีพได้48รอบมาต่อไปจะเป็นสี่จตุรเทพที่ใช้เทคนิคก็ใช้โปเกมอนที่ใช้ประเภทต่อสู้ครับโอเคเข้ามาเลยพวกประเภทต่อสู้แน่นอนว่ามันแพ้ทางฟีเซอร์กับนิสดอนผมอยู่แล้วสำหรับคนนี้นะว่าเป็น4จตุรเทพที่กระจอกที่สุดละในสายตาผมเหมือนกับตัวแจกเวลดีๆนี่ครับนะให้เซิร์ฟจัดการเลยครับคอนมีนครับปกติไม่คริติคอลก็ชนะอยู่แล้วคริติคอลก็ไม่ต้องพูดถึงครับโอเคสลามันเดอร์ผม56แล้วได้เห็นโปเกมอนตัวนี้ที่ผมซื้อมาตั้งแต่เวล5เติบใหญ่จนถึงขนาดนี้และเก่งขนาดนี้ผมดีใจมากเลยโอเคตัวต่อไปเป็นเอดีวาร่าครับผมจะเปลี่ยนเป็นนิสดอนของผมครับเต็มที่กับชีวิตเลยนิสดอนชิปปุ๊บล็อกคูนแต่ไม่โดนเจอไฟโฉบเข้าไปครับตายแน่นอนครับน่าสงสารครับหนูแล้วเป็นแค่ตัวแจกเวลมีอะไรครับวันนั้นโอเคต่อไปนี่แหละสิ่งที่เรารอคอยในที่สุดได้เห็นร่างสุดยอดสักทีสี่แขนครับแต่ก็เท่านั้นแหละต้องเป็นเหยื่อของนิสดอนผมนะต้องระวังล็อกทูมให้ดีครับเพราะว่าเนี่ยถ้าโดนว่าที่มีปีโดนเข้าไปเจ็บหนักแน่นอนนะแต่มันไม่ค่อยแม่นหรอกเดียวครับนิดเดียวมันบัคอัพครับเพื่อพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันนะ Attack and Defense แต่ไม่เป็นไรครับมันมาใช้ตอนใกล้ตายนี่มันสายไปแล้วโดนแบบผมไฟอีกรอบนึงก็จบแล้วมั้งโอเคครับชนะแล้วเลี้ยว65ด้วยครับรอบนี้แล้วจ้าโอเคครับต่อไปแบบเปลี่ยนให้ฟีเซอร์จัดการแล้วกันนะเดี๋ยวหาว่าโชว์คนเดียวอะฟีเซอร์ผมก็มีวัฒนาการขึ้นมานิดหน่อยครับประมาณ5เวลถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมาแต่ก็เพียงพอโอเคครับเราหลบเมกาตันคิกได้ครับแล้วก็ตอบโต้กับไปด้วยเอเรียลเอสแม่น่าจะตายไปเลยครับไม่เป็นไรครับซ้ำได้โอเคครับมันฟื้นเลือดปล่อยเขาไปฮะไม่รู้ซะแล้วว่าเยอะชีวิตไปมันก็เท่านั้นนะเอสรอบนึงครับอีเท่าเดิมนะครับโอ้ถึงกับเปลี่ยนตัวครับเอาอีวางมารับแทนครับเสียใจครับอีวางก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าผมมีไอศกรีมจ้าเอาฮิตครับแล้วก็ซุปเปอร์เอฟเฟกตีฟเรียบร้อยครับในที่สุดโชคชะตาก็ทำให้เรามาพบกันอีกแล้วเอริโอเอสโอ้โหมันยังเหลือฟูลรีสโตอีกอันเลยเนี่ยตอนผู้นำลงยิมนี่ก็ไฮเปอร์โพชั่น2ขวดพอเป็นไอ้นี่ก็ฟูลรีสโต2อันนี่นะโอเคครับตามบุญตามเกิดครับอีกรอบนึงก็จบละโอ้โหแต่ก่อนที่จะมันจะจากไปเมกาตันคิกผมโดนด้วยฮะใช้ได้ฮะแต่ไม่เหลืออยู่ดีคนละระดับจ้าโอเคครับคนที่2เสร็จง่ายไปเลยครับแต่ต่อไปนี่หินเนี่ยบอกไว้ก่อนหินมากๆครับหินใช้ได้เลยฮะคนที่นำทัพต้องเป็นลิซาดอนเท่านั้นคิคุโกะเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับดร.โอคิโดครับนี่ครับสมัยก่อนเขาเป็นเพื่อนกันนะโอเคมา
แต่รู้สึกว่าพวกเขาจะผิดใจกันอะไรสักอย่างรู้สึกว่าพวกผมก็คุ้นว่ามีไว้ต่อสู้แต่รู้ไหมว่าด็อกเตอร์โอคิโดะบอกว่าไม่มีไว้ต่อสู้ประมาณนั้นนะช่างเถอะครับเรื่องของพวกเขาไม่ต้องไปสนใจจะมาที่นี่เพื่อชนะใช้บลัสเบิร์นไปเลยครับนี่แหละสิ่งที่ผมต้องมัดดวงคือแบบถ้าผมใช้ท่านี้มืดเมื่อไหร่โอกาสตายผมสูงเลยแต่ถ้าผมใช้โดนยังไงก็ชนะโอเคมันต้องมีอัตราเสี่ยงทุกเรื่องครับโอเคโกแบทนี่ผมมอบให้ฟิวเซอร์จัดการนะไอพวกมีปีกใช้น้ำแข็งกับไฟฟ้าได้ผลชะงักแรกแรงนั่นจะเป็นตัวเบิกทางให้ฟิวเซอร์ผม56ด้วยแต่ถึงยังเอ้ยโอ้โหแย่ผมใช้ผิดท่าว่ะไม่ใช้แอเรียลเอสงั้นโอ้ยตายแล้วโดนให้มันตีฟรีรอบหนึ่งครับโดนเขี้ยวพิษด้วยพิษอีกดีนี่ครับกดพลาดทีเดียวเป็นเรื่องเลยอะอยากจะชนะง่ายๆกลายเป็นชนะยากครับแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่นอกเหนือการคำนวณของผมน่าจะถูกแล้วถ้าติดพิษนะบล็อกนี้ให้เหมือนเดิมครับลิซาดอนจัดการนะถ้าหากบลัสเบิร์นโดนนะถ้าไม่โดนก็จบเหครับเรียบร้อยทุกครั้งที่ใช้บลัสเบิร์นเสร็จให้รีบเปลี่ยนตัวครับเพราะไม่งั้นเราจะติดไอเนี่ยคงจะรู้อยู่แล้วนะว่าจะติดรีชาร์จนะโอเคผมจะเอาพวกนี้ไปให้มันฆ่าซะหน่อยเพราะว่าเลือดมันติดนั่นนี่แล้วครับเดี๋ยวจะใช้รีดูชุบขึ้นมาทีหลังนะผมไม่อยากไม่มียาเพิ่มเลือดแล้วโอเคครับโดนระเบิดโคลนเละเลยขอโทษหน่อยละกันนะแต่มันจำเป็นต้องทำโอเคฟิสเซอร์ฆ่าเธอแล้วน้อยก็ใช้ไอซ์บีมก่อนที่จะจบหนีแล้วกันนะโดนสเลกคอมเต็มๆเลยยังทนได้ครับเจ๋งว่ะน่าเสียดายมันมีเบอร์รี่อ่ะถ้าหากมีโอกาสใช้ซ้ำอีกสักรอบก็ชนะน่าจะชนะแพ้แล้วเพราะงั้นผมขอใช้เวลานี้ทุกชีวิตดีก่อนแล้วกันเรียบร้อยครับเสร็จมันเดี๋ยวเอาตัวอื่นไปรับหน้าก่อนนะโอเคเอาลาเบสแล้วกันนะเรียบร้อยครับก็ฟื้นขึ้นมาในสถานะไม่ติดคิดแล้วโดนสเล็กบอมน่าจะรอดนะน่าจะรอดคนใดครั้งหนึ่งผมว่าไม่ได้เลยเว้ยประเมินสูงไปหน่อยฮะโอเคกลับมาที่ลิซาดอนผมตอนนี้คนเดียวที่เลือดเต็มคือลิซาดอนครับบาสเบิร์นให้โดนครับถ้าโดนก็ชนะเลยโอเคตอนนี้ตัวเก่งที่สุดของคู่โกรก็ตายแล้วครับแกงกาเปลี่ยนตัวเยอะเกินนี่พีแชร์เลยตัวต่อไปนี้ให้ฟิเซอร์คนเดียวน่าจะพอเอ้ามันแทงตัวเองตายซะงั้นครับโอเคจากที่ว่าจะชนะยากๆก็กลายเป็นว่าไปง่ายๆเลยครับจ้าเสียผมครับต่อไปจะเจอกับวาตาลูครับโอเคตอนนี้ผมมีเทคนิคอย่างเดียวจริงๆครับเทคนิคนี้มันเป็นทางเดียวที่จะชนะได้ผมต้องใช้ฟูลิสโตที่เหลืออีก4อันนี้ให้2คนที่สำคัญนั่นคือสลามันเดอร์กับคาบิกอนครับเพราะการจะสู้กับวาตาลูนั้นคีย์หลักอยู่ที่2คนนี้โอเคครับวัดดวงแล้วนะขอให้โชคดีอ่ะคาบิกอนจะเป็นตัวนำนะเพราะว่าโปเกมอนตัวแรกที่จะสู้กับตัวแรกของวาตาลูได้คือคาบิกอนตัวเดียวครับ
ัตลุผู้ชายมังกรครับนี่เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างหินที่สุดครับก่อนที่เราจะเจอคู่แข่งเราครั้งสุดท้ายครับเจลาดอสนี่แหละครับตัวที่ผมว่าน่าปวดหัวโอเคแต่ว่าคาบิกอนเราที่แบบไม่แพ้ทางอะไรมันสักอย่างเป็นตัวที่ดีครับให้ใช้โลเอาเนี่ยขย่ำมันจนตายเลยครับมันแพ้โลเอาครับสะสมดาเมจจนมันไม่เหลืออะไรเลยฮะนี่เป็นเทคนิคเดียวที่เราจะชนะได้ครับทนได้ครับเฉยๆเว้ยแต่ต้องภาวนาห้ามคาบิกอนตีพลาดครับมันมีโอกาสตีพลาดประมาณ 10% นะโอเคหรือไม่ก็ถ้าติดไฟท์นี่จบเลยครับติดคีย์ก็จริงครับแต่ไม่ไฟท์ครับโอ้โหเจ๋งเลยต้องเริ่มใหม่ครับงับแล้วงับอีกใช่ไหมจ๊ะถ้าเมื่อกี้ขั้น4ตอนนี้เราน่าจะชนะแล้วโดนได้ก็เลทอีกแล้วครับคนได้ครับโลเอาถ้าหากมันหยุดปั๊มยาผมมีโอกาสชนะเจ๋งครับมันหยุดปั๊มยาเมื่อหยุดปั๊มยาแล้วมันก็เท่านั้นละโว้ยนี่ขั้นนี้แล้วโว้ยเจ็บขั้นถ้าหากมันยอมโดนครั้งนี้มันแพ้เลยครับแต่ผมตายก่อนโดนไฮเปอร์บีมถ้ารอดถ้าหากรอดผมมีโอกาสสวนนะไม่รอดจริงด้วยมันแรงเกินไปท่านต้องให้ใครมาฆ่ามันนะคนหนึ่งนะโอเคผมให้เป็นหน้าที่ของฟีเซอร์แล้วกันไอซ์บีมปิดฉากไปเลยเฮ้ยบ้าไม่เป็นไรครับมันช้ากว่าฟีเซอร์ของเราผมตัวเราไปเป็นไอ้นี่ครับเพชรล่าให้ใช้เกลาดอสไปการไปรับมือเพชรล่าเชื่อผมนะมาต่อก่อนกันหน่อยสินี่แหละตัวปัญหาที่สุดของมันที่ผมกลัวที่สุดก็คือเพชรล่าฮะแต่ถ้าเกลาดอสของผมเนี่ยพ่นไฮโดรปั๊มโดนเนี่ยเราจะชนะทันทีอะแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะโดนเพราะว่านี่มันไวมากโดนพลังอูเอ็นเชียนพาวเวอร์ครับเยี่ยมแต่มันได้พลังโจมตีป้องกันแอคแท็กทุกอย่างครับเพิ่มขึ้นขั้นหนึ่งครับท่านี้โหดร้ายก็ตรงนี้แหละสปีดทุกอย่างครับแต่ไม่เป็นไรถ้าไฮโดรปั๊มโดนแล้วก็เจ๋งครับผมมั่นดวงกับการโจมตีครั้งนี้เลยครับเฮ้ยปิดมันไม่ได้ต้องอีกรอบนึงครับต้องโดนอีกครั้งสินะเอ็นเชียนเขาอีกรอบไม่เป็นไรครับน่าจะยังไม่ตายอ่ะโอเคไอ้ลูกปั๊มเฮ้ยโอ้โหมิดประสบผมว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยผมถึงต้องเตรียม ผมต้องเตรียมตัวแบบนี้มาครับเอ็นเชียนพาวเวอร์เต็มเลยโอเคครับแบบเป็นปาฏิหาริย์ที่ทนได้ก็เพราะว่าแพ้ทางกันครับโอเคผมขอใช้ฟูลิสตอร์เลยอีกแค่2อันครับต้องใช้ให้สลามันเดอร์ก็ถือว่าช่วยได้เยอะแต่ถ้าหาสลามันเดอร์ยังยิงโอ้โหแย่แล้วมันเพิ่มขึ้นอีกขั้นนะถึงผมยิงโดนรอบนี้ผมก็ไม่มั่นใจแล้วว่าจะยิงมันตายอะลำบากเพราะอย่างนี้ครับลำบากโอเคอย่างน้อยการปรากฏตัวของผมมันลดพลังโจมตีมันไปได้ขั้นหนึ่งครับมาทนได้2ครั้งครับรู้หรือว่าจะทนได้แค่2ครั้งผมก็ไม่รู้ว่าโดนเยี่ยมแต่มันจะตายหรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมว่าแล้วเชียวครับโหไฮเปอร์บีมครับจบเฮเลยฮะแล้วรอดผมอ่ะเฮ้ยหือปาฏิหาริย์ครับสุดยอดสลามันเดอร์โคตรโหดเลยอะทนไฮเปอร์บีมไหวเว้ยโคตรโหดเลยอะแต่ว่าก็เจ็บหนักไปแล้วอะ
ยอมตายดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะชุบชีวิตให้ทีหลังนะดีกว่าเอาเลือดอย่างนี้ไปสู้อะโอเคต่อยกันหน่อยดิหาผู้ริ้วใช้ได้ครับแต่ว่าการ์ดอสผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมให้ฟรีเซอร์ผมจัดการเองพวกเนี้ยมังกรมันแพ้น้ำแข็งใครๆเขาก็รู้เสร็จครับโอเคมันยังจะใช้หาผู้ริวเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นชนะแน่นอนครับด้วยไอซ์บีมโอเคครับไอซ์บีมผมเหลืออีกแค่2ครั้งเท่านั้นนะสวยครับสวยเอาละตัวไปคือใครริวครับใครริวเดี๋ยวผมจะให้ลิซาดอนเป็นคุณลุยอะจะดูถึงลิซาดอนของผมเพราะลิซาดอนผมนี่แหละตัวหลักเลยที่จะเอาไปสู้หากับใครริวอะโอเคกลับมาละดูเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่ถนนแห่งชัยชนะน่าจะรู้แล้วว่าผมเก็บอะไรมาได้นั่นคือวงเล็บมังกรครับในเวลาแผงลิฟแล้วนี่ไงวงเล็บขั้นสุดยอดครับทีเดียวถึงกับร้องนะครับเอาเลทครับไม่เป็นไรครับทนได้แน่นอนครับแล้วระดับการโว้ยดากอนโรลอีกรอบนึงครับนิดเดียวครับนิดเดียวเอาเลทครับไม่มีพนามือผมบอกครับใช้ไปมากใช่ไหมครับใช้เอาเลทมากไปก็จะติดงงครับกูรีสโตไปก็เท่านั้นครับเพราะว่ามันแพ้แน่นอนครับเล็บมังกรผมมันไม่อยู่ตัวมันจะสู้กับทำลายแน่นอนนี่ไงครับ is super effective แล้วก็ดาก้อนคอครับอีกสักรอบนึงชนะครับแต่เจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ยจากเลือดเต็มเลยโอเคครับฟูลีสตอที่เหลืออีกอันนึงผมยังไม่ใช้แล้วกันนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะชุบชีวิตให้โปเกมอนผมทุกตัวไว้ลุยกับผู้หูของเราอะมาโอ้ยเจ็บหนักกันทั่วหน้าเลยครับให้หมดครับทุกตัวครับเพราะว่าเราต้องมีตัวรับเท้าอ่ะนี่2ตัวนี้ตัวรับเท้าที่ดีใช้เท้าด้วยใหญ่ๆๆย่าเรียบร้อยครับเต็มที่กับชีวิตเลยครับตอนนี้มาต่อให้มันเก่งเท่าไหร่มันก็ต้องแพ้พลังแห่งการพกยาเยอะครับมาเลยเกย์ Hey Slam I'm looking forward to seeing you คือแบบมันแบบฝ่าชีจตุรเทพมาถึงที่นี่ก่อนเราครับแต่มันแปลกไหมครับที่ตรงที่ว่ามันได้รับโอกาสฟื้นเลือดโปเกมอนนะแล้วแต่ผมไม่ได้โอกาสฟื้นเลือดโปเกมอนนะโคตรยุติธรรมเลยฮะเริ่มจากพีจอร์ดเวล59ครับปะทะกับฟรีเซอร์เวล56โอเคไอซ์บีมผมที่เหลืออยู่ใช้คุ้มครับทนให้หน่อยทนหน่อยฟรีเซอร์เยี่ยมจบไหมไม่จบครับเรื่องเยอะว่ะมันเปลี่ยนตัวครับโอเคตัวอะไรวะเฮ้ยกาดี้เอ้ยวินดี้ครับเยโดมันเป็นวินดี้แล้วอ่ะเอามารับน้ำแข็งทันครับเพราะว่าพวกไฟมันไม่แพ้น้ำแข็งโอเคครับไอซ์บีมผมหมดแล้วงั้นก็ไฟก็ต้องเจอกับน้ำครับและน้ำในทีมผมก็มีตัวเดียวครับไปแล้วจงออกมาสไลมอนเดอร์สหมดพลังโจมตีของมันลงขั้นหนึ่งครับโอเคถ้าเป่าแค่เซิร์ฟก็น่าจะพอมั้งผมว่าโดนเฟรมโคเวอร์เข้าไปครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราเป็นธาตุน้ำคนใหม่แน่นอนให้ดูปั๊มถ้าโดนแล้วก็ชนะครับมาเย้มันยังจะฝืนเผาผมอีกอ่ะนี่คือสิว่าผมเป็นมังกรน้ำให้ดูปั๊ม
ให้โดนให้ชนะเฮ้ยอะไรกันเซิร์ฟก็ได้เว้ยผมว่าแล้วมันต้องมีฟูลรีสโตร์มันน่าจะมีสักสามขวดเลยผมว่าในเมื่อพวกสี่จตุรเทพมีสองคู่แข่งเราที่เป็นคนสุดท้ายน่าจะมีสักสามนั่นก็เซิร์ฟโอเคครับแต่ว่าผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมมียามากกว่านี้ไหมวะผมต้องเช็คดูก่อนนะมีโปรตีนมีฟูลรีสโตร์ฟูลรีสโตร์นี่ผมจะเก็บไว้สำคัญตอนช่วงสำคัญที่สุดมีเก็บพวกเอ็กซ์เอ็กซ์ตาร์ดซูเปอร์ซูเปอร์โพชั่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแต่ผมว่าน่าจะช่วยเยอะนะถ้าหากใช้ให้คนอื่นที่สำคัญกว่าโอเคเราจะได้เจอกันอีกนะผมขอเปลี่ยนเป็นลาเบรสมาแล้วครับจังหวะนี้แหละผมขอชุบชีวิตเกลาโดสผมนะนี่ถ้าหากแบบว่าสภาพเต็มที่เราไม่แพ้หรอกถ้าเป็นเรื่องดีอันนี้สภาพของเราเหลือแต่ครึ่งกับครึ่งไหมเอ็กซ์ตรีมสปีดเป็นท่าที่แบบว่าไม่ว่าจะยังไงก็ได้ตีก่อนครับเร็วกว่าควิกแอคแพ็กด้วยฮะช่างมันครับเพราะว่าท่านี้มันก็เบาพอๆกับควิกแอคแพ็กแหละแต่เท่กว่ามากผมว่าลดไปอีกขั้นครับโดนลดความจำตีไป2ขั้นเลยครับเฟรมโทเวอร์ครับไม่เป็นไรน่าจะรุ่นๆว่าผมทนได้เซิร์ฟไปเลยจ้าลงนรกไปซะดาดี้โอวินดี้ครับตัวต่อไปครับไลดอนครับไม่ต้องเปลี่ยนมาเลยครับไลดอนอีกมาลีเซิร์ฟเข้าให้ครับให้ตายโอ้โหโชคดีเพราะติดที่ตีข้อครับผมถึงจบมันได้ในท่าเดียวไม่งั้นผมจะเป็นฝ่ายตายครับผมว่าโอเคพี่จอร์ดครับเรามาว่ากันในเรื่องที่เรายังคุยไม่เสร็จจ้าผมว่าแล้วเชียวมันต้องมีฟูลิสโตมาผมไม่มีไอซ์บีมแล้วด้วยนี่เนี่ยนะปัญหาโอ้โหเวรละไงฮ่าต้องเปลี่ยนตัวครับต้องเอาคนอื่นมารับมือครับหรือไม่ก็บวกมันไปเลยครับเพราะโดนเขี่ยทรายเข้าตาโอเคผมตัดสินใจแล้วให้ฟรีเซอร์บุกไปเลยครับไม่มีทางเลือกครับไว้ชนะก็แล้วกันนะท่าเดียวกันประท่ากันเองครับมาดีใครจะอยู่ใครจะไปครับผมว่าผมไปก่อนมันแน่ๆเลยไม่เป็นไรไปก็ไปอ่ะเพราะว่าฟีเซอร์ผมไม่มีท่าจะโจมตีละเอลิโอเอสเหลือแค่3ครั้งชุบมาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเอาดากูลไปรับหน้าแล้วกันนะโอเคครับดากอนครอว่าผมเอาดิสนอลออกมาแม่งปล่อยตัวโหดออกมาเลยครับไม่เป็นไรครับไปรับหน้ามันทีสลามันเดอร์ช่วยด้วยเอ้ยไปไหมวะเนี่ยใช่ผมลืมสูตรผมไปได้ไงวะโอ้โดนไฮโดรปั๊มจนเต็มรอดไหมวะเนี่ยถึงจะเป็นธาตุน้ำเหมือนกันก็ตามโอ้โหครับดราก้อนแดนซ์พันหนึ่งนะครับมาผมรู้แล้วผมจะใช้ฟูลรีสโตร์ให้ใครผมรู้แล้วเจอกันหน่อยผมจะเอา5ขั้นเลยถ้าทำได้ครับนี่เปล่าประโยชน์เว้ยขั้นที่2ขั้นที่3ครับอื้อหือวิ่งขึ้นไปอีกครับโอเคโท
ทนไว้นั่นแหละสเตนมันเลยแค่นี้ล่ะโอเคต่อไปผมชนะละถ้าหากเอานี่กำจัดไอ้นิวไปได้ก็ไม่ต้องห่วงตัวอะไรแล้วโอเคผมชนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยังพกยาไว้ไซรัสเบอร์รี่ครับแย่แล้วการโจมตีครั้งนี้ผมจะปิดมันได้ไหมไม่รู้รู้แต่ว่าผมต้องทำเต็มที่ครับตบมันบ้าบ้าแล้วเฉียวเฮ้ยโอ้โหโชคดีครับหลบไฮโดรปั๊มพ้นผมเดาออกมันจะฟื้นเลือดบ้าแล้วเฉียวไม่เป็นไรให้มันฟื้นไปครับเมื่อกี้ผมเกือบจะเต้นอีกรอบแล้วถ้าผมเต้นอีกรอบผมว่ามันน่าจะช่วยได้อีกนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับฟื้นตัวแล้วดีแล้วเพราะว่าไม่มีเมื่อกี้มันกินเบอร์รี่มันเลยรอดถ้ามันไม่กินเบอร์รี่มันเสียผมละเป็นไงล่ะต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนครับใช้ดราก้อนแดนที่อุตส่าห์สะสมมาอย่างนี้คุ้มไปเลยครับแบบตบหืนไปเลยตบหืนรอบครับเอาให้มันหืนไปเลยไม่มีใครมาขวางกั้นได้แล้วครับความบ้าคลั่งของเราในตอนนี้อะไรตัวไอ้สุดก็เจอที่ต้นไม้ทันทีครับพัฒนาจากไข่เป็นต้นไม้เสร็จละถึงแม้ตอนนี้เกลานอสผมจะแพ้ผมก็ให้วิสดอนผมปิดได้ครับโอเครวมกีกาเดนครับมาแล้วเชียวนายทำได้ดีมากแล้วโอเคค่อยคุ้มค่าที่ใช้ฟูรินโตกดท้ายให้ทำตัวโกรธรู้ใช่ไหมบลัสเบิร์นปิดฉากครับเรียบร้อยเท่านี้แล้วก็จบกันทีครับคงแบบยังโทษเลยว่าทำไมถึงแพ้ปู่เขาคงจะบอกว่าก็เพราะว่าหลานไม่มีความรักให้โปเกมอนยังไงล่ะถึงต้องแพ้กับผมอะก็คงจะอย่างนั้นนะเห็นไหมเกรดหลานทำให้ปู่ผิดหวังแม่ต้องลืมแล้วต้องเลี้ยงดูโปเกมอนด้วยความรักและความเชื่อใจครับถ้าหากไม่มีมันยูวิลเนเวอร์บีคัมอะแชมป์อะเกนก็จะทำเป็นแชมป์ได้อีกแน่นอนครับเพราะว่าผมเลี้ยงด้วยความรักเอาใจใส่ฮะมั้งโอเคพาผมไปห้องบันทึกสักทีโอเคครับตรงนี้จะเป็นเครื่องบันทึกโปเกมอนครับเป็นแบบอะไร Hall of Fame ครับที่แบบว่าบันทึกว่าเราใช้ตัวไหนบ้างชนะลีกในรอบไหนบ้างนี่เป็นรอบแรกของผมครับเพราะฉะนั้นทุกตัวในนี้ก็จะถูกจารึกไว้วงเล็บ2ตัวที่เป็นแค่ตัวล่อเป้าครับที่จริงอ่ะใช้แค่4ตัวฟิเซอร์เกลาโดสแล้วก็ตัวรับตีน1ตัวโอ๊ยตัวรับทาผมพูดผิดครับโทษทีวิซาดอนแล้วก็คาบิกอนตามด้วยราเปสครับอันนี้ก็เอามาน่าสงสารเอาไปโดนรับเท้าอีกคนโอเคครับสำหรับโปเกมอนไฟเรดผมคงจะต้องจบไว้เพียงเท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ